คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอราเชื่อสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมซอมบี้รถไฟของค่ายพีพีนั่นเองนะครับทุกคนเกมนี้ก็จำไม่ได้ว่าเคยแตกไปหรือเปล่านะแต่เคยเล่นแล้วครับทุกคนก็คล้ายๆกับพวกเกมพวกโอลิมปัสพวกนั้นอะที่เป็นเทพเจ้าเนาะเขาจะมีวายเหมือนกันนะอันนี้แบบแพงปะใช่อันนี้แบบแพงตัวรับประกันวายไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเราซื้อไปธรรมดาดีกว่านะแล้วก็คลิปนี้จัดมาที่1,146ทุนนี้ก็มาจากคลิปที่แล้วอะนะเรามาจัดต่อดูกับทุกคน450ดูโอเคได้มา10รอบนะครับผมเงียบกิฟเงียบกิฟกิฟเลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาได้หนีเหรอตกจัดเก้าสิบหกต่อจบไปที่192เนาะดอกแรกมากระโดดแล้วไงเดี๋ยวลดไปอีกสักหน่อย375แล้วกันแต่ถ้ารอบนี้ไม่รอดเดี๋ยวเราย้ายไปอีกฝั่งเนาะดอกแรกเงียบเหมือนเดิมดอกสองเงียบเหมือนเดิมดอกสามก็เงียบเหมือนเดิมดอกที่สี่เงียบเหมือนเดิมเงียบแล้วเงียบไปอีกทีปะมีไว้หนึ่งตัวจะอยู่ข้างหลังปะไม่ได้เป็นอีกแบบนึงเนาะเขาถึงจะขยายให้เฮ้ยแล้วไม่ออกเลยหรอไม่ออกจริงดูแล้วอะไม่ออกย้ายฟังเลยครับทุกคนไปข้างนี้บ้างต้องลดไปข้างนี้ข้างนี้แพงกว่าหรอใช่ข้างนี้แพงกว่าอ่ะ300แล้วกันตอนแรกนึกว่าข้างนี้แพงกว่าอันนี้แพงกว่านะเพราะเกียร์สูงมากอันนี้เป็น2นะครับผมเงียบไป1เงียบไปอีก1เงียบไปอีกมีเงียบขนาดนี้ครับเนี่ยเอามา1คูณ4เหรอคูณ2ต้องให้แบบมาหน้าถึงสวยนะมาข้างหลังไม่สวยทุกคนเกมแล้วเนี่ยไม่ก็มาทั้ง 2-3 เลยคือจำเลย3ตัวยังไม่เคยได้นะเกมประเภทเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกับเนี่ยได้0 Oh my god ยายแหละ150ได้แค่นี้เนาะโอ้เกินไปจะเกลือไปไหนให้ศูนย์ครับทุกคนเหมือนแบบนอกเป็นแบบ PG มาเยอะแล้วไง PP ตอนนี้เอาสุดอะต้องเดินไปแหละเอาอันนี้ยังไงก็ไม่ได้ครับทุกคนมันอยู่ข้างหลังอะเฮ้ยมาอีกอันหนึ่งตอนนี้ไม่ได้หรอต้องเป็นแบบนี้ต้องมีกรอบเนาะชอบหลงอยู่เรื่อยเลยอะแต่ก็นั่นแหละไปอยู่ข้างล่างอีกแล้วครับทุกคนชอบหลงมาแล้วก็ไม่ได้นะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น02รอบติด
มันจะต่อรอบนี้ไม่ได้นะโดนยับเลยครับทุกคนโอ้ขนาดนี้เลยเหรอขึ้นไปปะอ่ะก็เอามาจะต่อไม่รอดครับทุกคนสำหรับเกมซอมบี้นะครับเกลือแบบเกลือยับยับไปครับทุกคนสำหรับรอบนี้เนาะก็โดนไป 1,100 ที่เอามาจากคลิปที่แล้วนั่นแหละครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปนะครับทุกคน